งไปยังโอ้ยมิลาโดเดซานิโคลัสซึ่งถูกทางหรือเปล่าไม่รู้แต่เดินไปก่อนโอ้ยเหนื่อยมากกูคิดว่ามันเป็นการออกกำลังกายยามเช้านะจ๊ะตอนนี้เรากำลังขึ้นไปยังอะไรคะแป้งมิลาโดปลาเซต้าเดย์ไม่ใช่มิลาโดซานมิเกลอัลโตอัลโตจริงๆค่ะเดี๋ยวต้องข้ามกำแพงขึ้นไปเหมือนกำแพงเมืองจีนตอนนี้ถึงแล้วด้านบนฝั่งนั้นคืออาลัมบราเห็นไหมขณะนี้กำลังไปอาลัมบรานะคะหลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จโอ้ยมันชันมากเดี๋ยวให้ดูด้านล่างโอ้ยเหนื่อยสุดๆสวัสดีค่ะขณะนี้เราอยู่ในอาลัมบรานะคะจะเดินไปที่เคเนียริเฟสใช่ไหมใช่ค่ะบรรยากาศรอบๆก็ถือว่าสวยมากเลยนะวันเตโรมาโนเพื่อที่จะช้อปปิ้งเล็กน้อยไม่ใช่ค่ะเพราะว่าก่อนแล้วชอบอะไรเกี่ยวกับเมืองนี้คะชอบถนนชอบถนนมันลากกระเป๋าง่ายแล้วก็มีดอกไม้เยอะเลยแล้วก็สีสันก็เข้าใจชอบดอกไม้วันนี้มากสวยชอบมากแต่ของแพงมากข้าวก็แพงเดี๋ยวคืนนี้จะไปดูปลาเมงโกซึ่งจะไปดูที่ไหนยังไม่รู้แต่ก็ดูไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าเซบีย่าเราจะไปงานอะไรคะเปรียเดียบเย่ปรากฏงานล่มฝนตกตึงไม่ได้นะที่แคนาดานะคะเพราะเราไปนอนที่โฮสเทลที่แบบต้องแชร์ห้อง4คนแล้วว่าด้วยความที่เราไม่คิดว่ามากันตั้ง3คนเลยก็แบบมิกซ์ดอมก็ได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าคืนนั้นมีชายหนุ่มจากเท็กซัสเข้ามา NNN แต่ว่าสูงยาวเขาดีหล่อมากนิสัยน่ารักเป็นสุภาพบุรุษเรียบร้อยสุดๆเรานี่โสโครกันไปเลยชื่อว่าเที่ยวกับเขาเตียงเขาเรียบร้อยมากเตียงพวกเราจะรก
ุดหน้าตาดีมากไอ้กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กคอนเฟิร์มกุ๊กกิ๊กเริ่มมาแล้วอ่ะก่อนจะจากกันวันนี้นะคะตอนที่เขาไม่อยู่กุ๊กกิ๊กก็ได้แอบจะมาติดตามตอนต่อไปนะฟ้าแม่งก็เกินนี้ที่เราไม่ยอมไปดูที่เซบียานะคะก็เพราะว่าเราคิดว่าเซบียาอาจจะ50เลยไม่เราคิดว่าเซบียามีอะไรต้องทำเยอะไงอันนี้ไม่มีหมดแล้วเนี่ยดูเมสกิต้าเสร็จก็จบแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาดูฟลามิงโกชนเข้าดูได้เป็นร้านอาหารบางอันก็เป็นแบบที่ส่วนตัวก็มี